มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดตัวโครงการ STOU Modular การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดเพิ่มขีดความสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่า STOU Newsติดตามข่าวการเปิดตัวโครงการ STOU Modular ณอาคารพิทยาพัฒน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องเมื่อวันที่15ตุลาคม2563การเปิดตัวในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังคตวัฒน์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันเปิดงานในครั้งนี้โดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแนวคิดการจัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล STOU Modular ซึ่งเป็นการวางแนวทางจัดการศึกษาในระบบโมดูลการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและเป็นการศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยโดยการเปิดตัวในครั้งนี้มีชุดวิชานำร่อง2ชุดวิชาคือรายวิชาสีสันภาษาจีนภาคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่และรายวิชาการจัดการการขายความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะเราทำอันนี้สำเร็จประเมินแล้วได้ผลดีตอบสนองความต้องการก็จะทำเรื่องอื่นๆซึ่งเราจะต้องไปสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆแล้วก็นำเอาความต้องการนั้นเนี่ยมาสร้างขึ้นเป็นหลักสูตรมอดูล่าถ้าเราพบว่ามีผู้รวมตัวกันมาบอกเราหรือเราไปถามเขาว่าความต้องการเขาเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะเอามาหาความชำนาญของเราเองความเชี่ยวชาญเราเองมาช่วยกันผลิตเป็นชุดตอบสนองเขาก็จะเกิดเป็นมอดูล่าในลักษณะนี้ก็คือแตกออกมาเป็นหน่วยแต่นี้ในการใช้ประโยชน์เนี่ยมันนอกจากที่จะจบเป็นเรื่องๆไปตามมอชูที่กำหนดอย่างคราวนี้2วิชานี้เป็นต้นประเมินค่าเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้เอาไว้ในคลังหน่วยกิตแล้วก็จะใช้สำหรับการเทียบที่จะศึกษาสูงขึ้นไปเอามาผสมกันทำได้ตลอดชีวิตเลยครับอยากให้คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีในกรณีที่เราได้สร้างวิชาใหม่ๆหรือคอร์สสั้นๆนี้ก็คือว่าเราต้องดูความต้องการของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเขาต้องการที่จะเรียนรู้อะไรอยากมีทักษะอะไรอยากนำความรู้ไปใช้ด้านไหนเพราะฉะนั้นในส่วนอันนี้ค่ะจึงเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะทำเป็นโมดูล่าคาริคูลัมหรือรายวิชาสั้นๆสำหรับผู้เรียนเพื่อ นำเอาไปใช้ประโยชน์จริงเราเน้นการพัฒนาสมรรถนะนะคะให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เราที่มาเรียนกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรีสกิลอัพสกิลหรือว่านิวสกิลความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดนะคะเราเปิดตัวและเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในชุดวิชาของสีสันภาษาจีนนะคะในราคา 1,000 บาทนะคะสำหรับชุดวิชาศิลปะการขายนะคะจะอยู่ที่ 2,500 บาทนะคะเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมต้องบอกว่ารายวิชาสีสันภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างเป็นรายวิชาเฉพาะนิดนึงครับจะต่อยอดจากวิชาพื้นฐานภาษาจีนโดยทั่วไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเรียนพื้นฐานวิชาภาษาจีนเนี่ยเกิดได้ทุกที่หาที่ไหนก็ได้แต่มสทจะสร้างความเป็น exclusive ครับที่สำคัญก็คือเป็นวิชาเฉพาะที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ลิงก์กับประสบการณ์ของผู้เรียนได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยและจีนทั้งนั้นนะครับและวิชาต่อไปที่จะเปิดตัวก็คือการตลาดดิจิตอลครับอย่าลืมมาเรียนกันนะการที่มารับฟังวิทยากรจากเนื้อหาเนี่ยนักศึกษาน่าจะประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเราคงจะส่งเสริมให้นักศึกษาแล้วก็พนักงานโรงแรมเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวได้นำเสนอผู้บริหารว่าถ้าเกิดเรียนจบแล้วเนี่ย HR จะเอาไปใช้อะไรได้ต่อนะครับอาจจะเป็นศักยภาพของพนักงานต่อไป